บิสมิลลาห์กันอีกครั้งนะครับพี่น้องอัลฮัมดุลิลละห์คืนนี้นะครับพี่น้องเราจะมารับฟังเรื่องราวของซอฮาบะห์ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอีก2ท่านในคืนนี้นะครับท่านแรกเนี่ยที่ผมจะเล่าให้พี่น้องนะครับพี่น้องนั่นคือเรื่องราวของซอฮาบะห์ที่ชื่อว่าซาฮิรอัลอัชญะอีซาฮิรบินฮารอมอัลอัชญะอีนะพี่น้องชื่อซาฮิรนะครับพี่น้องซาฮิรนะครับซัยอะลีฮาใหญ่แล้วก็รอซาฮิรบินฮารอมอัลอัชญะอีรอฎิยัลลอฮุอันฮุซาฮิรอัลอัชญะอีนะครับพี่น้องเป็นซอฮาบะห์ที่มีชีวิตอยู่แล้วเขาเรียกว่าตั้งหลักถิ่นฐานของท่านเนี่ยท่านอยู่ในทะเลทรายท่านเป็นอาหรับบะดาวีนะพี่น้องซาฮิรอัชญะอีอยู่ในทะเลทรายหรือถ้าเปรียบเทียบวันนี้นะครับพี่น้องบอกว่าเป็นคนบ้านนอกคนหนึ่งแค่นั้นเองซาฮิรอัชญะอีท่านเป็นคนบ้านนอกท่านอยู่ในทะเลทรายพี่น้องท่านเป็นชาวชนบทท่านซาฮิรอัชญะอีนอกจากเป็นชาวชนบทแล้วท่านยังเป็นคนที่ไม่มีอะไรดึงดูดสายตาคนเลยไม่ว่าจะเป็นรูปร่างที่หน้าตาน่าเกลียดไม่ว่าจะเป็นฐานะที่ยากจนซาฮิรอัลอัชญะอีท่านอยู่ในสภาพที่ด้อยกว่าคนอื่นๆหมดเลยพี่น้องที่รักนะครับแต่ซาฮิรอัชญะอีท่านคือซอฮาบะห์ท่านคือคนหนึ่งที่อีมานต่อท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านคือคนหนึ่งที่รับอิสลามนะพี่น้องแล้วท่านเองเนี่ยก็มีความรักต่อท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมากพี่น้องจะสังเกตว่ารอบกายท่านนบีเนี่ยนะพี่น้องคนที่อยู่เคียงข้างท่านนบีตั้งแต่เริ่มแรกในงานดาวะห์จนอิสลามขยายไปยิ่งใหญ่ทั่วโลกมักจะเป็นคนจนๆส่วนมากมักจะเป็นคนลำบากมักจะเป็นคนที่ด้อยโอกาสทางสังคมนะครับพี่น้องมักจะเป็นคนที่ไม่มีค่าใดเลยในสังคมถ้าพูดง่ายๆคนระดับรากหญ้าคนชั้นต่ำทั้งนั้นเลยแต่ท่านนบีเราพี่น้องอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลายกย่องท่านอัลลอฮฺตะอาลาได้ชื่นชมและได้กล่าวยกย่องท่านนบีเราเอาไว้ว่าวะอินนะกะละอะลาคุลุกินอะซีมและแท้จริงเจ้ามุฮัมมัดเอ๋ยเจ้าอยู่ในมารยาทอันยิ่งใหญ่มากพี่น้องมารยาทของท่านนบียิ่งใหญ่มากท่านนบีไม่ใช่แค่ปฏิบัติดีท่านนบีไม่ใช่แค่พูดความจริงแต่ท่านนบียังมีความตะวาดุท่านนบียังมีความถ่อมตนท่านนบียังมีความรักที่จะนั่งที่จะอยู่ที่จะมีชีวิตร่วมกับคนต่ำๆทางสังคมร่วมกับคนยากจนนบีกินอาหารกับเขานบีนั่งคุยกับคนจนนบีอยู่กับเขาผมเลยบอกพี่น้องว่าถ้าใครเห็นท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมทุกคนจะรักท่านท่านจะไม่พบความเย่อหยิ่งของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเลยแม้แต่นิดเดียวพี่น้องครับท่านนบีสมถะมากท่านนบีอยู่อย่างเรียบง่ายซาฮิรอัลอัชญะอีคนระดับซาฮิรนะครับพี่น้องไม่มีใครคิดว่าประวัติศาสตร์จะบันทึกประวัติซาฮิรเอาไว้ว่าท่านคือหนึ่งในซอฮาบะห์ชั้นแนวหน้าของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมซาฮิรอัชญะอีท่านได้รับอิสลามท่านมีความรักต่อท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมากทุกครั้งพี่น้องครับซาฮิรอัชญะอีจะมาเยี่ยมท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมที่เมืองมะดีนะห์ซาฮิรอัชญะอีจะเดินทางมาหาท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจากบะดาวีจากทะเลทรายจากชนบทจากบาดียะนะครับพี่น้องอยู่ในชนบทแล้วก็จะเดินทางมาในเมืองมาหาท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านซาฮิรมาตลอดและทุกครั้งพี่น้องครับสิ่งที่ซาฮิรไม่เคยลืมเลยนั่นคือเมื่อใดที่ซาฮิรมาหาท่านนบีซาฮิรจะเตรียมของฮะดียะห์ของฝากสิ่งที่ดีที่สุดที่ซาฮิรเลือกได้ในชนบทสิ่งที่ดีที่สุดที่ตัวเองมีซาฮิรจะเอามาให้ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมตลอดซาฮิรนะครับพี่น้องเป็นคนบ้านนอกซาฮิรมาหาท่านนบีในเมืองมะดีนะห์ทุกครั้งที่ซาฮิรมาซาฮิรจะหาของฮะดียะห์มาให้ท่านนบีอุลามะห์กล่าวว่าพี่น้องซาฮิรอัชญะอีเป็นซอฮาบะห์คนเดียวที่ทำให้ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมหัวเราะ
ป็นซอฮาบะห์ที่ทำให้ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมหัวเราะบ่อยมากยิ้มบ่อยมากเนื่องจากซาฮิดอัชญะอีมาชาอัลลอฮ์มาชาอัลลอฮ์ซาฮิดอัชญะอีท่านเนี่ยเป็นคนตลกด้วยท่านชอบพูดกับท่านนบีนะครับพี่น้องและนบีก็จะหัวเราะนบีจะยิ้มบ่อยมากด้วยกับสาเหตุของซาฮิดอัชญะอีซาฮิดอัชญะอีเป็นซอฮาบะห์คนเดียวที่นบีล้อเล่นมากที่สุดพี่น้องนบีสนิทกับอุมัรบินคอตบท่านนบีสนิทกับอบูบักรอัสซิดดีกท่านนบีสนิทกับพี่น้องอุสมานท่านนบีสนิทกับอบูอุบัยดะแต่ท่านนบีไม่ได้ล้อเล่นเยอะเหมือนกับที่ท่านนบีหยอกล้อกับซาฮิดอัชญะอีนั่นคือท่านนบีรักซาฮิดและซาฮิดก็รักท่านนบีซาฮิดจะมาหาท่านนบีนะพี่น้องและเอาของมาให้ซาฮิดจะพูดกับนบีหยอกล้อท่านนบีนบีจะยิ้มนบีจะหัวเราะและการยิ้มของท่านรอซูลเราพี่น้องมาชาอัลลอฮ์สิ่งที่นบียิ้มมากที่สุดนั่นคือความมากในการยิ้มของท่านนั่นคือนบียิ้มจะเห็นฟันกรามตรงนี้นะพี่น้องสังเกตเวลาเรายิ้มเนี่ยเวลาหัวเราะเราอ่านในหะดีษนบีนบียิ้มจนเห็นฟันกรามไม่ได้หมายความว่ายิ้มและอ้าปากฮ่าฮ่าฮ่าแบบเราทำกันทุกวันนี้นะครับพี่น้องรอซูลเนี่ยยิ้มมากที่สุดคือนบีฉีกยิ้มออกนะเวลาฉีกยิ้มเนี่ยมันก็จะเห็นฟันกรามของท่านคือฟันในตรงข้างในนี้ซึ่งปกตินบีจะยิ้มนิดเดียวแต่ในบางเรื่องท่านนบีจะยิ้มจนเห็นฟันกรามนั่นคือการฉีกยิ้มออกนะครับพี่น้องนั่นคือการฉีกยิ้มออกนี่คือมารยาทและอัคลักของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเป็นเรื่องยิ่งใหญ่มากท่านนบีจะหัวเราะท่านนบีจะยิ้มด้วยกับซาฮิดซาฮิดอัชญะอีซาฮิดจะแย่ท่านนบีจะเล่นกับท่านนบีบ่อยมากและนบีก็ไม่ถือสานะครับพี่น้องท่านนบีก็เล่นกับซาฮิดเหมือนกันซาฮิดท่านจึงมีสภาพภายนอกตัวขี้เหร่และทรัพย์สินเงินทองอะไรก็ไม่มีอะไรกับเขาเลยแต่ซาฮิดมีอย่างเดียวคือรักนบีซาฮิดมีอย่างเดียวคือมาหาท่านนบีท่านนบีเองเมื่อซาฮิดมาหาท่านนบีเนี่ยไม่เคยดูถูกหรือไม่อะไรเลยนี่คือมารยาทพี่น้องครับของรอซูลนะอินนะกะลอะลาคุลุกินอะซีมเจ้าอยู่ในมารยาทอันยิ่งใหญ่มากยารอซูลุลลอฮ์ท่านนบีมุฮัมมัดนบีสมถะพี่น้องครับนบีอยู่ในบ้านหลังเล็กๆนบีอยู่ในบ้านหลังเล็กๆนบีอยู่ในห้องเล็กๆท่านนบีมีความนอบน้อมท่านนบีไม่มีความเย่อหยิ่งท่านนบีคบกับคนจนท่านนบีรักคนจนท่านนบีชอบใช้ชีวิตนั่งคุยกับคนยากจนพี่น้องครับนี่คือจุดเด่นของรอซูลเรานบีธรรมถะมากจนบางครั้งพี่น้องเชื่อไหมครับว่าเวลาคนนอกเมืองเนี่ยมาหาท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมในมัสยิดเขาไม่เคยเห็นหน้านบีมาก่อนเขาไม่รู้ว่าใครคือนบีมุฮัมมัดเขาไม่รู้ว่าคนไหนคือมุฮัมมัดเขามาในมัสยิดพี่น้องเห็นซอฮาบะห์นั่งอยู่กลุ่มนั้นมุมนี้ตรงนั้นตรงนี้ตรงนี้ตรงนั้นมั่งพี่น้องคนอาหรับบ้านนอกเข้ามาในมัสยิดมองไปในมัสยิดนบีเนี่ยปรากฏว่าหานบีไม่เจอเขาไม่รู้ว่าใครคือนบีเพราะทุกคนนั่งเหมือนกันหมดเลยทุกคนแต่งตัวเหมือนกันไม่มีที่นั่งพิเศษให้นบีไม่มีจุดอะไรที่ยกย่องท่านนบีเหนือกว่ามนุษย์คนอื่นนั่งเหมือนกันหมดบนพื้นจนคนบ้านนอกตะโกนออกมาว่าไอ้อยู่กุมมุฮัมมัดคนไหนในหมู่พวกเจ้าเนี่ยคือมุฮัมมัดถ้าพูดภาษาไทยง่ายๆใครคือมุฮัมมัดจนคนชี้ไปบอกว่านั่นนะคนที่นั่งเอกเนกเอ็นตัวอยู่ผิวขาวๆนั่นคือรอซูลนี่คืออะไรพี่น้องคือนบีเนี่ยท่านอยู่ติดดินมากท่านอยู่สมถะมากท่านไม่ใส่ใจและไม่สนใจในการยกย่องทางดุนยาแม้แต่นิดเดียวนบีไม่ชอบเวลาใครจะยืนให้เกียรติท่านนบีไม่ชอบใครจะยกย่องท่านจนเกินความจริงนบีชอบในการอยู่อย่างสมถะอยู่อย่างคนยากจนอยู่อย่างซอฮาบะห์ท่านซาฮิดอัชญะอีพี่น้องจึงไม่แปลกทําไมซาฮิดอัชญะอีจึงสามารถหยอกล้อกับท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้นี่คือความตะวาดุความถ่อมตนของท่านนบีท่านรอซูลเรา
ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมาชาอัลลอฮ์รอซูลุลลอฮ์ผมภูมิใจที่ได้เกิดเป็นอุมมะฮ์ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมขอให้ผมได้ตายในประชาชาตินี้ในฐานะที่เป็นอุมมะฮ์ที่ตออัตต่อท่านและฟื้นอีกครั้งที่เป็นอุมมะฮ์ที่ตออัตต่อท่านเช่นกันพี่น้องครับตรงนี้นิดนึงนะพี่น้องของฮะดียะห์ทุกครั้งที่ซาฮิดเอามาให้ท่านนบีเนี่ยท่านนบีไม่เคยปฏิเสธพี่น้องคิดสภาพไหมว่าคนจนเนี่ยเขาจะเอาอะไรมาให้เราครับพี่น้องไม่ว่าจะเป็นของเล็กน้อยของชิ้นน้อยนบีไม่เคยปฏิเสธนบีให้ความสำคัญหมดกับทุกคนครั้งหนึ่งพี่น้องครับซาฮิดอัชญาอีได้มาหาท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมที่มะดีนะห์และได้เข้าไปหานบีในฮุจรอตในห้องของท่านนะพี่น้องรอซูลเนี่ยท่านมีห้องเรียงกันนะพี่น้องคือห้องบรรดาภรรยาของท่านติดกับมัสยิดเลยซาฮิดอัชญาอีมาชาอัลลอฮ์มาหาท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอัสสลามุอะลัยกุมให้สลามปรากฏว่าคนในครอบครัวนบีออกมาภรรยาท่านบอกกับซาฮิดว่ารอซูลไม่อยู่บอกซาฮิดว่ารอซูลไม่อยู่นะซาฮิดเอ๋ยเมื่อซาฮิดได้ยินว่ารอซูลไม่อยู่ซาฮิดก็เดินออกไปพี่น้องนะไม่ถามไทยอะไรเลยพี่น้องซาฮิดนะพอบอกรอซูลไม่อยู่ซาฮิดก็เดินออกไปจนนบีกลับมาพี่น้องครับเมื่อนบีเราศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมกลับมาที่บ้านภรรยาของท่านบอกกับรอซูลว่ายารอซูลุลลอฮ์ซาฮิดมาหาท่านยาอัลลอฮ์ซาฮิดมาหาท่านพี่น้องนึกดูไหมครับไม่ใช่พระราชามาหาท่านไม่ใช่ทูตต่างประเทศมาหาท่านไม่ใช่เศรษฐีมหาท่านแต่ซาฮิดมหาท่านซาฮิดอัลอัชญะอีรอฎิยัลลอฮุอันฮุอาหรับที่อยู่บนนอกอยู่ในทะเลทรายอยู่กับอูฐอยู่กับมีกลิ่นอายของคนบนนอกมหาท่านภรรยาบอกกับรอซูลว่าซาฮิดมหาท่านยารอซูลุลลอฮ์พี่น้องท่านนบีได้ยินเนี่ยนะครับเมื่อได้ยินว่าซาฮิดมหาพี่น้องเชื่อไหมว่ารอซูลออกตามไปเลยพี่น้องลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์นบีไม่ได้ว่านั่งก่อนไม่เป็นไรเดี๋ยวซาฮิดก็กลับมาใหม่ละมั้งนบีไม่ได้บอกว่าซาฮิดมาเหรอแค่นั้นเปล่าวันนี้ถามผมถามท่านสิครับพี่น้องผมไม่รู้ว่าท่านเป็นยังไงผมถ้าบอกว่ามีคนนี้มาหาผมนะเป็นใครเป็นโนเนมเป็นใครก็ไม่รู้คนกำปนคนบ้านนอกคนอะไรต่างๆไม่ใช่เป็นระดับสูงส่งอีหม่านอ่อนแออย่างผมอาจจะบอกว่าไม่เป็นไรเดี๋ยวเขามีธุระเขาก็มาใหม่แต่นบีเราพี่น้องรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้ยินว่าซาฮิดมาหาท่านยาอัลลอฮ์นบีไม่นั่งในบ้านนบีไม่รอว่าเดี๋ยวซาฮิดก็มามั้งเดี๋ยวซาฮิดคงกลับมานบีไม่ได้ทำเป็นไม่ใส่ใจพี่น้องแต่นบีเราเนี่ยทันทีพี่น้องท่านเดินออกจากบ้านเพื่อไปหาซาฮิดอัลอัชญะอีซอฮาบะห์บาดีอยู่ชนบทอยู่กับอูฐกับแพะกับวัวอะไรต่างกับแกะ ท่านนบีให้เกียรติซาฮิดอัชญะอีนะครับ ขอมาอัพนะดื่มน้ำแป๊บหนึ่งเติมความหล่อลื่นนะครับเลยบอกว่าท่านนบีออกไปหาเนี่ยเมื่อเดินออกไปพี่น้องสถานที่แรกที่นบีไปหานั่นคือที่ตลาดมาชาอัลลอฮ์เพราะนบีรู้ว่าซาฮิดเนี่ยนะ อาชีพของซาฮิดคือค้าขายเขามาจากบ้านนอกเอาสินค้าเอาอะไรมาขายที่ตลาดท่านนบีเดินไปที่ตลาดพี่น้องครับรอซูลเดินไปที่ตลาดพี่น้องนึกภาพตามผมไปด้วยนะครับพี่น้องนบีนะครับไม่ใช่นายกไม่ใช่รัฐมนตรีไม่ใช่อบต.นบีเป็นศาสนทูตเป็นรอซูลุลลอฮ์เป็นไซยิดุลมุรซะลีนเป็นนายของบรรดารอซูลทั้งหมดเป็นนายของบรรดานบีทั้งหมดนบีมุฮัมมัดเรายิ่งใหญ่มากนบีมุฮัมมัดเราถ้าท่านยังไม่ถึงประตูสวรรค์อัลลอฮ์จะไม่อนุญาตให้ประตูสวรรค์เปิดโดยเด็ดขาดนบีมุฮัมมัดเราศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมถ้ายังไม่ถึงประตูสวรรค์อัลลอฮ์จะไม่ให้ประตูเปิดนบีมุฮัมมัดเราเป็นนบีคนสุดท้ายเป
แต่ประชาชาติของท่านจะได้ข้ามสะพานสีร้อนเป็นประชาชาติแรกพี่น้องท่านยิ่งใหญ่ขนาดนั้นนะครับพี่น้องแต่นบีทำตัวต่ำต้อยนบีทำตัวสมถะมากนบีเดินไปหาซาฮิดอัชจะอีนบีเดินไปหาซาฮิดอัชจะอีพี่น้องถามผมถามท่านวันนี้ท่านเด็กบ้านนอกคนหนึ่งมาหาเราแล้วมันออกไปแล้วเราจะเดินตามหาไหมครับแต่ถ้าคนมาหาเราบอกจะสกัดให้จะสะดอกก้อนเงินให้แล้วเรากลับมาไม่เจอเนี่ยออกไปหาไหมครับพี่น้องออกไปหาแน่นอนเขาจะเอาเงินมาให้เขาจะเอาทรัพย์มาให้เขาจะเอาของมาให้เราต้องออกไปหาเขาแต่ท่านนบีเนี่ยออกไปหาซาฮิดอัชจะอีโดยที่ไม่ได้ได้อะไรเลยซาฮิดคนบ้านนอกนบีเดินออกไปหาซาฮิดที่ตลาดเลยพี่น้องจนนบีเข้าไปในตลาดมาชาอัลลอฮ์นบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเห็นซาฮิดนะครับพี่น้องเห็นท่านซาฮิดกำลังยืนขายของอยู่นะซาฮิดท่านซาฮิดก็ขายของนี่แหละพี่น้องอาหรับเป็นคนบ้านนอกด้วยขายของอยู่ในตลาดพี่น้องขายของขายของท่านนบีเดินเข้ามาพี่น้องเห็นซาฮิดแล้วนะครับพี่น้องและซอฮาบะห์คนอื่นๆก็อยู่ในตลาดด้วยพี่น้องดูตรงนี้นะครับพี่น้องท่านนบีค่อยๆย่องเข้าไปข้างหลังซาฮิดอัชจะอีมาชาอัลลอฮ์ยารอซูลุลลอฮ์อัลลอฮุมะศ็อลลิอะลามุฮัมมัดท่านนบีค่อยๆย่องเข้าไปข้างหลังซาฮิดอัชจะอีซุบฮานัลลอฮ์นบีค่อยๆย่องเข้าไปพี่น้องค่อยๆย่องเข้าไปย่องเข้าไปนี่คือความน่ารักและความเขาเรียกอะไรพี่น้องรูฮามาอุบัยนะฮุมความเมตตาสงสารที่นบีมีต่อบรรดาซอฮาบะห์ท่านความรักที่นบีมีให้ซอฮาบะห์ท่านความเมตตาเอื้ออาทรที่นบีมีให้กับซอฮาบะห์ท่านเราจะไม่พบใครเลยที่รักมนุษย์ด้วยกันเหมือนท่านนบีรักบรรดาซอฮาบะห์ของท่านรักอุมมะห์ของท่านพี่น้องสะโขบและนึกภาพตามผมนะครับซาฮิดกำลังยืนขายของในนัดในตลาดท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเดินตามหลังเดินเข้ามาในตลาดเห็นซาฮิดขายของอยู่นะเห็นซาฮิดขายของอยู่เนี่ยนะท่านนบีแอบย่องเข้าไปข้างหลังซาฮิดย่องเข้าไปเบาๆเบาๆเบาๆพี่น้องและเมื่อท่านนบีเดินไปถึงหลังนบีน้องข้างหลังซาฮิดเนี่ยนะท่านนบีก็เอามือของท่านเนี่ยสวมไปใต้รักแร้ซาฮิดพี่มัดมาอยู่นี่ลูกนี่ทำแบบนี้ครับพี่น้องเนี่ยผมจะสาธิตให้ดูนะเขาเรียกช้อนใช่ไหมสมมติว่านี่ท่านซาฮิดขายของอยู่อย่างนี้นะครับพี่น้องกำลังขายของอะไรต่างๆนะพี่น้องท่านนบีย่องมาข้างหลังอย่างนี้นะครับพี่น้องย่องมาเรื่อยๆท่านซาฮิดก็ยังขายของอะไรอยู่ท่านนบีมาอย่างนี้นะพี่น้องและดูความน่ารักมันยิ่งกว่าน่ารักแล้วนะความเมตตาของนบีความสมถะความถ่อมตัวของนบีก่อนที่จะพูดว่านบีทำยังไงเนี่ยพี่น้องนึกภาพออกอาหรับบ้านนอกนะมีกลิ่นตัวแน่นอนความเหม็นความอะไรทำงานนะครับพี่น้องท่านนบีเดินเข้ามาข้างหลังเมื่อถึงซาฮิดแบบนี้นะพี่น้องซาฮิดยังไม่รู้เรื่องเลยนะครับท่านซาฮิดยังไม่รู้เรื่องก็ยังขายของนะพี่น้องทำขายของนะขายของอะไรไปเรื่อยๆนบีย่องเข้ามาจนถึงข้างหลังท่านนบีก็ช้อนใช่ไหมเอามือเข้าไปอย่างนี้พี่น้องใต้รักแร้ซาฮิดนะครับนะแล้วก็ปิดตาซาฮิดแบบนี้พี่น้องแบบนี้ผมทำให้ดูท่านซาฮิดอยู่แบบนี้ท่านนบีเข้ามาข้างหลังโอบกอดนะพี่น้องโอบแบบนี้โอบเข้าไปอย่างนี้นะแล้วปิดตาซาฮิดแบบนี้กอดไว้แน่นยาอัลลอฮ์อกของท่านนบีเนี่ยติดกับหลังซาฮิดแบบนี้เลยพี่น้องและปิดตาเอาไว้ซาฮิดอัชจะอีนี่คือความที่นบีรักซาฮิดความเอ็นดูและนบีล้อเล่นกับซาฮิดแบบนี้นะพี่น้องนบีไม่เคยทำกับใครแบบนี้เลยนะยาอัลลอฮ์พี่น้องฟังนี่คือนบีเรานบีไม่เคยทำกับซอฮาบะห์คนอื่นนะเล่นแบบนี้นะนบีเข้าไปทางนี้ออกข้างใต้แล้วปิดตาซาฮิดพี่น้องตกใจนะอยู่ๆใครมาปิดก็พยายามจะสะบัดออกและในสะบัดอย่างนี้นะแล้วบอกว่าใครท่านนบีก็ไม่บอกนะครับว่าเป็นรอซูล
ท่านนบีก็ยังปิดอยู่แบบนี้นะปิดอยู่แบบนี้นะซาอิดก็บอกว่าปล่อยฉันนะปล่อยฉันปล่อยฉันซาอิดยังไม่รู้อีกว่าคนที่มาจับท่านคือใครพี่น้องดูนะปิดตาไว้นะแล้วซาอิดก็ไม่รู้ว่าใครซาอิดตะโกนออกมาว่าปล่อยปล่อยฉันปล่อยฉันซอฮาบะห์ที่อยู่ข้างๆที่เห็นการกระทำของนบีนะพี่น้องยิ้มกันหมดเลยครับพี่น้องนะยิ้มทุกคนยิ้มแต่ไม่พูดอะไรนะก็จับไว้อย่างนี้ซาอิดบอกปล่อยปล่อยท่านนบีไม่พูดอะไรพี่น้องนบีพูดออกมาคำหนึ่งว่าไม่ยัสตรีลอับดใครอยากจะซื้อทาสคนนี้ไปนบีบอกใครอยากจะซื้อทาสคนนี้บ้างพี่น้องซาฮิดพูดโดยที่ไม่รู้ว่าคือใครนะครับพี่น้องแต่พี่มัดทำก่อนดีๆดูนะอยู่เฉยๆก่อนนะนบีบอกว่าไมยัสตริลอับใครอยากจะซื้อทาสบ้างใครอยากจะซื้อทาสบ้างซาฮิดก็ยังดิ้นให้ปล่อยนะพี่น้องยังไม่รู้ใครสุดท้ายซาฮิดพลิกตัวกลับพี่น้องครับนะพลิกตัวกลับมาอย่างนี้ก็เจอท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอยู่ประจันหน้าเลยนะพี่น้องเมื่ออยู่ประจันหน้าแบบนี้พี่น้องในขณะที่พิกมาเนี่ยนบีก็ยังจับซาฮิดอยู่นะฮะขอบคุณมากครับยะนาก็รอคอยรอนนะ10บาท นะแล้วก็จับซาฮิดแบบนั้นอยู่เวลาซาฮิดหันมาเนี่ยปั๊บประจันหน้ากับท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแบบนี้ซาฮิดบอกว่ายาร رسول الله والله ขอสาบานต่ออัลลอฮ์ยา رسول الله แต่จิดูนีกาซิดันท่านมาเจอฉันวันนี้ในสภาพที่ต่ำต้อยจริงๆยา رسول الله พี่น้องซาฮิดรู้สึกละอายว่ารอซูลมาเจอเขาเนี่ยในสภาพทำงานเป็นคนขายของอะไรแบบนี้ซาฮิดบอกรอซูลว่าวัลลอฮิขอสาบานต่ออัลลอฮ์ยา رسول الله แต่จิดูนีกาซิดันวันนี้ท่านมาเจอฉันในสภาพต่ำต้อยยารอซูลุลลอฮ์ท่านนบีได้ยินอย่างนั้นนะพี่น้องนบีบอกวัลลอฮิขอสาบานต่ออัลลอฮ์ลากินนะกะอินดัลลอฮ์ลัสตะบิกาซิดินขอสาบานต่ออัลลอฮ์ซาฮิดเอ๋ยท่านณที่อัลลอฮ์ท่านไม่ต่ำต้อยเลยซาฮิดอินนะกะอินดัลลอฮ์ฆอลเจ้านะซาฮิดเอ๋ยณที่อัลลอฮ์เจ้ามีราคาแพงมากเอากรรมกรศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมพี่น้องนึกไปตามผมนะครับพี่น้องซาฮิดถูกกอดจากท่านนบีมีซอฮาบะห์กี่คนที่ร่างกายได้แนบใกล้ชิดกับท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมถูกกอดซาฮิดหันมาเจอท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมซาฮิดบอกว่าท่านเจอฉันในสภาพต่ำต้อยยารอซูลุลลอฮ์นบีบอกเจ้าไม่ต่ำต้อยเลยณที่อัลลอฮ์ลัสตะบิกาซิดินแต่ว่าเจ้าณที่อัลลอฮ์นั้นเจ้ามีราคาแพงมากซาฮิดเอ๋ยพี่น้องเมื่อซาฮิดได้ยินอย่างนั้นยาอัลลอฮ์นี่คือความรักความเอ็นดูที่ท่านนบีมีต่อซาฮิดอัลอัชญะอีรอฎิยัลลอฮุอันฮุเรื่องราวตรงนี้นะครับพี่น้องซาฮิดอัชญะอีนะก็ถูกบันทึกไว้เพียงแค่ตรงนั้นและจุดที่เราได้จากเรื่องราวของท่านซาฮิดอัชญะอีรอฎิยัลลอฮุอันฮุนั่นคือ1ท่านนบีไม่แบ่งชนชั้นวรรณะท่านนบีรักซอฮาบะห์ของท่านหมดท่านนบีมีการหยอกล้อเล่นกับซาฮิดอัลอัชญะอีเล่นมากด้วยนะครับท่านนบีแย่บ่อยนะครับพี่น้องกับซาฮิดอัชญะอีท่านนบีสวมกอดซาฮิดอัชญะอีโดยที่ไม่คำนึงว่ากลิ่นตัวซาฮิดจะมีหรือไม่มียังไงก็แล้วแต่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมรักซาฮิดมากท่านไม่ดูถูกว่าเป็นคนจนหรือเป็นคนบ้านนอกใดๆเลยเรื่องราวของท่านซาฮิดอัชญะอีจึงจบลงตรงนั้นไปนอนครับอุลามะทุกท่านหลายๆท่านเวลาบรรยายเรื่องซาฮิดอัชญะอีรอฎิยัลลอฮุอันฮุก็จะยกเรื่องราวตรงนี้ที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กอดซาฮิดอัชญะอีและซาฮิดได้หันมาเจอท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับพี่น้องและนบีก็ได้ยกย่องท่านซาฮิดอัชญะอีรอฎิยัลลอฮุอันฮุอย่างยิ่งใหญ่นี่คืออิสลามพี่น้องอิสลามไม่เคยดูถูกใครอิสลามให้โอกาสคนและนบีเรามีหัวใจที่รักใคร่กับทุกคนมากๆผมเลยบอกพี่น้องว่า
ถ้าวันนี้พี่น้องรักผู้ชายที่ชื่อมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมไม่ได้ชีวิตเราไม่สามารถจะรักใครได้อีกเลยพี่น้องถ้าใครไม่เคยอ่านประวัตินบีแล้วไม่รักนบีนะครับพี่น้องศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านก็จะไม่สามารถรักใครได้อีกเลยครับพี่น้องครับนี่คือรอซูลเรานี่คือนบีเรานี่คือเรื่องราวของซาฮิรอัลอัชญะอีรอฎิยัลลอฮุอันฮุซอฮาบะห์ท่านแรกที่ผมเล่าในค่ําคืนนี้เอาละฮะเดี๋ยวเราจะมาคุยกับซอฮาบะห์ในท่านที่2เรื่องราวซอฮาบะห์อีก1ท่านที่จะเล่าในค่ําคืนนี้นะครับอัลฮัมดุลิลละห์เป็นเรื่องราวของซอฮาบะห์ที่ไม่ถูกเอ่ยนามนะครับพี่น้องเป็นเรื่องราวของซอฮาบะห์ที่ไม่ถูกเอ่ยนามนะครั้งหนึ่งพี่น้องครับนะซอฮาบะห์ได้รายงานว่าคุณนะนะครับจุลุสันมาอันนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเอาเลยนะครับซอฮาบะห์อีกหนึ่งท่านที่วันนี้จะเล่าครั้งหนึ่งพี่น้องซอฮาบะห์บอกพวกเราเนี่ยได้มานั่งร่วมกับท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมครั้งหนึ่งในขณะที่นบีนั่งอยู่นั่งกับท่านนบีนั้นท่านนบีก็พูดว่าย ัตลูลอานอะลัยกุมรอจุลุนมินอะห์ลิลญันนะห์นะครับเอากมะกอลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านนบีกล่าวว่าจะมีชาวสวรรค์เนี่ยนะเดินผ่านพวกท่านมาจะมีชาวสวรรค์คนหนึ่งเนี่ยเดินมายังพวกท่านพี่น้องนบีบอกว่าจะมีชาวสวรรค์เดินมายังพวกท่านซอฮาบะห์ทั้งหลายรอพี่น้องใครคือชาวสวรรค์คนนั้นที่นบีพูดไม่ใช่เรื่องเล่นๆพี่น้องนบีบอกคนนี้สวรรค์คนนี้นรกไม่ใช่เรื่องเล่นๆทั้งหมดเป็นวะฮยูจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานบีบอกว่าชาวสวรรค์จะเดินมาอย่างพวกท่านซอฮาบะห์ต่างๆรอเฝ้ามองพี่น้องว่าเขาคือใครขณะที่รอเฝ้ามองอยู่นั้นปรากฏว่ามีซอฮาบะห์ชาวอันซอรเดินมาคนหนึ่งในสภาพที่มีร่องรอยการอาบน้ำละหมาดนะครับพี่น้องเดินผ่านมาก็ผ่านไปแค่นั้นเองนะเดินถือรองเท้าแตะมักกะฮ์คู่หนึ่งแล้วก็เดินผ่านซอฮาบะห์ไป ก็ไม่มีอะไรพี่น้องครับจนวันรุ่งขึ้นซอฮาบะห์ก็นั่งกับท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอีกนะนบีก็บอกกับซอฮาบะห์เหมือนเดิมพี่น้องว่าชาวสวรรค์จะเดินมายังพวกท่านนะซอฮาบะห์ก็รอสิครับพี่น้องใครนะที่นบีบอกจะเป็นชาวสวรรค์อีกแล้วเดินมายังพวกเราเนี่ยใครคนนั้นคือใครซอฮาบะห์เฝ้ารอพี่น้องจนกระทั่งชายคนเดิมเดินมาอีกครั้งคนเดิมพี่น้องในวันที่สองนบีบอกชาวสวรรค์จะเดินมาอย่างพวกท่านก็กลายเป็นคนคนนั้นคนเดิมมาในสภาพเดิมเขาเปียกเนื่องจากอาบน้ำละหมาดแล้วก็เดินถือรองเท้าแตะผ่านซอฮาบะห์ไปพอวันที่สามพี่น้องครับในขณะที่ซอฮาบะห์นั่งกับท่านนบีเหมือนเดิมท่านนบีก็บอกอีกครั้งว่าขณะนี้ชาวสวรรค์กำลังจะเดินมาอย่างพวกท่านซอฮาบะห์รอพี่น้องใครคือชาวสวรรค์คนนั้นนะครับอาลุลญันนะห์ชาวสวรรค์พี่น้องคนที่ยิ่งใหญ่คนนั้นคือใครอ่ะพี่น้องเมื่อซอฮาบะห์เฝ้ารอครับพี่น้องปรากฏว่าเป็นชายคนเดิมเดินมาอีกครั้งแสดงว่า3วันที่นบีบอกว่าเป็นชาวสวรรค์คือคนเดิมเลยที่เดินมาทุกวันใน3วันนี้ซอฮาบะห์เห็นแล้วพี่น้องคราวนี้นะครับพี่น้องท่านอับดุลลอฮ์บินอัมรอฎิยัลลอฮุอันฮุมาก็คิดในใจเลยว่าฉันเนี่ยจะต้องสืบให้ได้ว่าชายคนนี้เนี่ยทำอามัลอะไรเขาถึงได้รับการการันตีจากท่านนบีว่าเป็นชาวสวรรค์นะครับพี่น้องเพราะอย่างท่านบิลาลรอฎิยัลลอฮุอันฮุท่านทุกครั้งที่บิลาลหมดน้ำละหมาดหรือมีหะดัษท่านจะอาบน้ำละหมาดและละหมาดสุนัตวุดุเสมอจนนบีได้ยินเสียงเท้าเดินของบิลาลในสวรรค์แต่ชายคนนี้ทำอามานอะไรพี่น้องซอฮาบะห์อยากรู้ว่าเขาทำอามานอะไรทำไมนบีจึงการันตีว่าเป็นชาวสวรรค์ได้อับดุลลอฮ์จึงวางแผนนะครับพี่น้องเดินไปที่บ้านของชายคนนี้แล้วบอกว่าโอ้ท่านเอ๋ยฉันเนี่ยมีปัญหากับพ่อและฉันตั้งใจจะไม่กลับบ้าน3วันขออนุญาตให้ฉันพักอยู่ที่บ้านท่านได้ไหมพี่น้อง
ชายคนนี้เวลาอับดุลลาห์มาขอท่านก็พูดคำเดียวว่าได้มาอยู่กับฉันก่อนก็ได้3วันนี้นี่คือนิสัยของชาวอันซอรนี่คือนิสัยของชาวอันซอรชอบในการช่วยเหลือคนชอบในการดูแลจิตใจอ่อนโยนจนถึงทุกวันนี้พี่น้องพี่นักคนมาดินะท่านอับดุลลาห์จึงอยู่บ้านของชาวอันซอรคนนี้พี่น้องตั้งแต่วันแรกจนวันที่3กลางคืนอับดุลลาห์แทบไม่ได้นอนเลยพี่น้องท่านอับดุลลาห์คอยเฝ้าดูว่าชายคนนี้ทำอามันอะไรชายคนนี้มีปฏิบัติอามันพิเศษมีการซิกุรุลลอฮ์นะครับพี่น้องมีอะไรนะอามันอะไรนบีถึงการันตีว่าเป็นชาวสวรรค์ปรากฏว่าอับดุลลาห์บินอัมบินอัสท่านนี้เนี่ยนะครับพี่น้องแอบดูคนคนนี้ทั้งคืนปรากฏว่าไม่ได้ลุกละหมาดตะฮัจญุดเลยแม้แต่2รอกัตนอนอย่างเดียวเลยจะมีก็เวลารู้สึกตัวก็ซุบฮานัลลอฮ์ชื่ออัลลอฮ์แต่ก็ไม่ได้ลุกละหมาดหลับยาวเลยครับพี่น้องหลับยาวเลยจนซุบฮ์แสดงว่าซอฮาบะห์ที่ได้รับการันตีเป็นชาวสวรรค์คนนี้เนี่ยไม่ได้ละหมาดตะฮัจญุด3คืนที่เขาดูแอบดูอยู่ไม่ปรากฏว่าละหมาดตะฮัจญุดแม้แต่คืนเดียวพี่น้องและก็ไม่ได้ปรากฏว่าเขาทำอิบาดัตอะไรชนิดที่ว่ามากมายหรือละหมาดจนถึงเช้าหรืออ่านกุรอานตลอดคืนเปล่าเลยพี่น้องนอนนอนทั้งที่อับดุลลาห์เนี่ยนะครับพี่น้องท่านอับดุลลาห์บินอัมเนี่ยท่านเป็นคนที่อิบาดัตเข้มแข็งมากอิบาดัตจนนบีต้องห้ามเพราะท่านอิบาดัตจนไม่สนใจภรรยาเลยจนนบีเตือนว่าไม่ได้อับดุลลาห์มีอิบาดัตเข้มแข็งแต่เมื่อไปดูชายคนนี้ท่านอับดุลลาห์ชึงแปลกใจมากว่าทำไมนบีรับรองชายคนนี้เป็นชาวสวรรค์ทั้งที่ไม่เห็นอามานอะไรของเขาเลยจนครบ3วันพี่น้องครับเมื่อครบ3วันเนี่ยท่านอับดุลลาห์ก็ขอลากลับบ้านสุดท้ายอับดุลลาห์ท่านอับดุลลาห์ก็เลยบอกความจริงว่าจริงๆแล้วเนี่ยนะท่านฉันเนี่ยไม่ได้ทะเลาะ กับพ่อหรอกเพียงแต่ว่ารอซูลได้บอกเราเนี่ยว่าจะมีชาวสวรรค์เดินมาเนี่ย3วัน3ครั้งติดๆปรากฏว่าเป็นท่านหมดเลยฉันเลยอยากจะรู้ว่าท่านเนี่ยมีอามานพิเศษอะไรฉันจึงมาเฝ้าดู3วันติดๆปรากฏว่าฉันก็ไม่เห็นเลยชายคนนี้ก็บอกกับอับดุลลาห์ว่านั่นแหละก็มีเท่าที่ท่านเห็นนั่นแหละนะก็ไม่มีอะไรเลยอับดุลลาห์ก็เข้าใจพี่น้องแล้วก็เลยหันหลังจะเดินกลับในขณะที่ท่านอับดุลลาห์หันหลังเดินกลับเนี่ยนะพี่น้องชายคนนี้เรียกบอกหลานเอ้ยรอแป๊บนึงหลานรอแป๊บนึงลูกถ้าภาษาไทยเรานะหลานรอแป๊บนึงลูกฉันรู้สึกว่าสรุปความหมายนะพี่น้องมี2อย่างที่ตัวฉันมีอับดุลลาห์จึงถามว่าอะไร1ฉันไม่เคยคดโกงพี่น้องมุสลิมเลยไม่ได้หมายความว่าคดโกงพี่น้องที่ไม่ใช่มุสลิมได้นะครับพี่น้องนั่นคือชีวิตของฉันเนี่ยฉันไม่เคยโกงใครเลยแม้แต่ครั้งเดียวฉันไม่เคยคดโกงไม่เคยบิดพริ้วใครๆเลยแล้ว2ฉันไม่เคยอิจฉาใครเลยแม้แต่ครั้งเดียวในชีวิตฉันในสิ่งที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาประทานเนี่ยมัดประทานความดีให้แก่คนคนอื่นเวลาฉันเห็นคนคนอื่นได้รับสิ่งดีๆฉันไม่เคยอิจฉาเลยแม้แต่ครั้งเดียวยาอัลลอฮ์หัวใจไม่คดโกงใครพฤติกรรมไม่เคยโกงใครไม่เคยหลอกลวงใครและหัวใจที่ไม่เคยอิจฉาใครอับดุลลอฮ์จึงบอกว่านี่แหละที่ท่านบรรลุเป็นชาวสวรรค์นี่คือหัวใจที่บริสุทธิ์พี่น้องที่รักเขาจึงบอกว่าซอฮาบะห์เนี่ยนะครับพี่น้องซะลามะตุศอดรหัวใจของท่านบริสุทธิ์จากการอิจฉาริษยาบริสุทธิ์จากการแข่งแย่งชิงดีกันในดุนยาสองอย่างที่ซอฮาบะห์นี่ทำไม่ใช่ต้องลงทุนเลยนะครับพี่น้องมันอยู่ที่หัวใจอย่างเดียวอย่าอิจฉากันอย่าอิจฉาคนและอย่าโกงคนสองอย่างไม่ใช่เรื่องยากแต่ทำยากนะครับพี่น้องวันนี้เราจะทำยังไงทำให้หัวใจเราไม่อิจฉาพี่น้องทำให้หัวใจเราดีกับพี่น้องท
ทำให้เราไม่คดโกงไม่ทำร้ายคนนะพี่น้องใจเราต้องบริสุทธิ์ครั้งหนึ่งนะครับพี่น้องท่านอบูดูจานะรอดิยัลลอฮุอันฮุอบูดูจานะเนี่ยไม่รู้ผมเคยเล่าไปหรือยังนะประวัติท่านรู้สึกว่าผมยังไม่เคยเล่าอินชาอัลเลาะห์สักวันผมจะเล่าท่านอบูดูจานะนี่ยังนะยังไม่เคยได้ยินนะท่านอบูดูจานะเนี่ยนะพี่น้องเขาเรียกว่าซอฮิบุซัยฟิรอซูลิลลาห์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมผู้ที่ได้รับดาบจากท่านนบีอบูดูจานะพี่น้องฉายาของท่านเวลาในสนามรบซอฮิบุอัศอบะติลฮัมรอผู้ที่คาดผ้าสีแดงเอาไว้ที่ศีรษะท่านเวลาออกสู่การญิฮาดอบูดูจานะเรื่องราวของท่านยิ่งใหญ่และสักวันอินชาอัลเลาะห์อาทิตย์หน้านะครับอินชาอัลเลาะห์ผมจะเล่าให้ฟังว่าเรื่องราวของท่านอบูดูจานะเป็นยังไงแต่อบูดูจานะนี้ผมบอกว่าครั้งหนึ่งตอนอบูดูจานะจะเสียชีวิตเนี่ยนะคนไปเยี่ยมอบูดูจานะเวลาเพื่อนๆ เข้ามาเยี่ยมอบูดูจานะหน้าของท่านอบูดูจานะเนี่ยนะครับพี่น้องกลับกลายเป็นมีแสงมีนูรดูสะอาดหน้าสดใสมากเวลาคนมาเยี่ยมก็บอกว่าอบูดูจานะเอ๋ยทำไมหน้าท่านสะอาดแบบนี้ทำไมหน้าท่านสดใสหน้าท่านมีนูรหน้าท่านสวยงามมากเพราะอะไรอบูดูจานะอบูดูจานะตอบว่าสองอย่างที่ฉันปฏิบัติไม่ทิ้งและยึดติดมันตลอดเวลาหนึ่งพี่น้องฟังนะอบูดูจานะทำอะไรยากมากยาอัลลอฮ์อบูดูจานะบอกว่าหนึ่งلا أتكلم بما لا يعنين หนึ่งฉันจะไม่พูดในสิ่งที่ไม่เกิดประโยชน์กับฉันยาอัลลอฮ์อบูดูจานะท่านเป็นคนรักษาลิ้นท่านจะไม่พูดอะไรที่ไม่เกิดประโยชน์กับตัวเองอะไรที่ไม่มีประโยชน์กับตัวตนกับตัวเราอบูดูจานะจะไม่พูดเลยเป็นโอติรักวันนี้เราถนัดในการด่าคนในการพูดถึงคนอื่นในการพูดในสิ่งที่ไม่มีประโยชน์เราถนัดไงพี่น้องแต่อันไหนเรื่องราวมีประโยชน์เราไม่ค่อยพูดอบูดูจานะบอกว่าอันไหนที่ไม่มีค่าไม่มีความหมายกับฉันฉันจะไม่พูดเลยสองหัวใจของฉันลิลมุสลิมีนัสซะลีมันหัวใจฉันบริสุทธิ์กับพี่น้องทุกคนไม่เคยอิจฉาไม่เคยคิดร้ายไม่เคยคิดไม่ดีเลยกับพี่น้องเรื่องของใจทั้งนั้นเลยพี่น้องอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจึงให้หน้าของอบูดูจานะสดใสตั้งแต่ก่อนที่จะเสียชีวิตสหบัตนบีพี่น้องวันนี้มุสลิมเราด่ากันทะเลาะกันแบ่งพวกกันอะไรต่างๆห้ำหันอย่างรุนแรงพี่น้องครับเราห้ำหันกันตลอดเราตีเราด่าเราว่ากันมันเลยพี่น้องเราดูถูกเราทะเลาะเราแตกแยกคนแบบนี้แหละครับพี่น้องและเราจะหวังสวรรค์จากอัลลอฮ์ยังไงอ่ะถ้าใจเราสกปรกแบบนี้พี่น้องผมก็เป็นใจเราก็ยังสกปรกวันนี้สิ่งที่เราต้องขอดุอาต่ออัลลอฮ์นะครับพี่น้องขอให้อัลลอฮ์นั้นทำให้หัวใจเราสะอาดปราศจากการคิดชั่วกับพี่น้องทุกคนให้หัวใจเราปราศจากการอิจฉาริษยากับพี่น้องให้หัวใจเราบริสุทธิ์จากการคิดไม่ดีกับคนนี่คือหัวใจของซอฮาบะห์ซึ่งจบปริญญาเอกก็ไม่สามารถจะบรรลุหัวใจนี้ได้จบด็อกเตอร์18ใบก็ไม่สามารถบรรลุหัวใจบริสุทธิ์นี้ได้เป็นระดับอุลามะยิ่งใหญ่ระดับโลกก็ไม่สามารถบรรลุหัวใจบริสุทธิ์ได้ในขณะเดียวกันคนเก็บขยะข้างถนนอาจจะมีหัวใจที่บริสุทธิ์นี้พี่น้องที่รักหัวใจไม่ได้อยู่กับปริญญาบัตรหัวใจไม่ได้อยู่กับวุฒิการศึกษาที่สูงหัวใจไม่ได้อยู่ที่คราวยาวหรือสั้นหัวใจไม่ได้อยู่ที่เรามีคนตามเยอะหรือน้อยหัวใจไม่ได้อยู่ที่เราแต่งโต๊บหรือใส่กางเกงยีนส์แต่หัวใจมันอยู่ข้างในพี่น้องอัลลอฮ์ตะอาลาที่รู้ว่าใครหัวใจเป็นยังไงเรามีหน้าที่ขอให้หัวใจเราบริสุทธิ์นะครับพี่น้องอินชาอัลลอฮ์นี่คืออามันของซอฮาบะห์นะครับอัลลอฮุอะลัม